าละค่ะเราไปดูเรื่องความเชื่อมั่นในหลวงปู่ทวดกันบ้างนะคะเรื่องนี้ทางทีมล่าความจริงเคยนำเสนอประเด็นการทุบทำลายหรือถอนศาลาการเปลี่ยนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถูปหลวงปู่ทวดด้วยวันนี้เราจะพาไปดูพลังศรัทธานะคะที่ไม่ใช่มีแต่ชาวไทยเท่านั้นมีชาวต่างชาติด้วยโดยเฉพาะในดินแดนมาลายูหรือว่ามาเลเซียค่ะเราไปติดตามพร้อมกันกับคุณชนทิชารอดกันภัยค่ะสถูปสูงราว5เมตรตั้งตระหง่านกลางวัดหลวงปู่ทวดอำเภอกริกรัฐเประประเทศมาเลเซียเป็นสถูปสัญลักษณ์ตามตำนานเล่าขานต่อกันมาว่าเป็นกุฏิที่หลวงปู่ทวดเคยจำวัดเมื่อครั้งทุดงมายังรัฐเประประเทศมาเลเซียซึ่งเวลานั้นคือเมืองไซบุรีที่เคยเป็นของสยามและกรุงศรีอยุธยาพระมหาธนพลกตปุญโญเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อทวดเล่าตามตำนานว่าย้อนไปราว300ปีก่อนครั้งหลวงปู่ทวดชราภาพได้ทุดงมาจากประเทศไทยผ่านมาทางปัตตานีเข้ามาที่รัฐเประหรือเมืองไซบุรีในขณะนั้นเพื่อมานั่งวิปัสสนาสังเกตได้จากต้นไม้ใหญ่ทางทิศตะวันตกของกุฏิและบ่อน้ำที่ท่านใช้ส่งน้ำย้อนไปประมาณกี่ร้อยปีแล้วคะ400กว่าปี400ตรงเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ43ปีแล้วมั้งเอา 2,217 ลบอันนั้นคือตอไม้อันนี้คือตรงนี้และตรงนั้นคือบ่อน้ำตอไม้ตามประวัติศาสตร์ตามตำนานคือจุดคืออะไรคะคือที่หลวงปู่ทวดท่านเคยมาปรากฏอยู่ก่อนท่านมาปรากฏมาดูก่อนมาปฏิบัติธรรมอยู่จากนั้นท่านก็มาละสังขารท่านแก่แล้วอายุ92ท่านละสังขารแล้วก็อัญเชิญศพท่านออกไปที่ฝั่งน้ำก็คือละตรงนี้กุฏิแล้วก็เป็นที่ละสังขารด้วยที่ละสังขารแล้วก็ส่วนมากคนก็บอกว่าตรงนั้นเพราะว่าเป็นที่ล้างศพแล้วก็ที่ละสังขารแล้วตรงที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของใครคะของคนจีนคนจีนเขาให้ยกให้สร้างเป็นวัดทำกำแพงรอบผู้ดูแลวัดแห่งนี้หรือเรียกกันว่าอังเกอร์บอกกับทีมล่าความจริงว่าสถานที่ตั้งวัดเป็นที่ดินของบรรพบุรุษที่ตกทอดต่อกันมาเดิมทีรุ่นปู่รุ่นย่าพยายามสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นแหล่งธุรกิจแต่มักพบกับอุปสรรคเสมอจึงสร้างวัดหลวงปู่ทวดแทนเพราะไม่เพียงใช้เป็นสถานที่สักการะแต่ครอบครัวของเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มใส่ศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดและก่อนละสังขารหลวงปู่ทวดได้รับนิมนต์จากเจ้าเมืองหนึ่งในมณฑลไซบุรีเพื่อไปงานฉลองสมโภชพุทธสถานและเพียงไม่กี่วันที่มาถึงเมืองนี้ท่านก็ได้อาพาธเมื่ออาการดีขึ้นคณะลูกศิษย์ได้พาท่านเดินทางกลับมณฑลสงขลาโดยแบกหามท่านไปด้วยเสลียงกระทั่งมาถึงริมฝั่งแม่น้ำสุไหงเกินริงจึงได้หยุดพักลงบริเวณลานล่องริมฝั่งแม่น้ำเพื่อเตรียมแพข้ามฝั่งโดยพักรออยู่ที่นั่นประมาณ10วันที่สุดท่านก็มรณภาพลงด้วยอายุประมาณ100ปีคนในพื้นที่จึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าสมีมาตี้หรือสถานที่ละสังขารของพระภิกษุโดยคำว่าสามียังมาจากฉายาของหลวงปู่ทวดเมื่อครั้งอุปสมบทที่ได้ฉายาว่าสามีราโมด้วยในประวัติยังระบุถึงคำสั่งของหลวงปู่ทวดว่าหากมรณภาพเมื่อใดให้นำศพไปฌาปนกิจณวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีขณะเดินทางเคลื่อนศพหากหยุดพักศพแล้วมีน้ำเหลืองไหลลงสู่ที่ดินณที่ใดก็ให้นำแก่นไม้มาปักหมายไว้เพราะที่นั่นจะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในภายภาคหน้าชนทิชารอดกันภัยทีมล่าความจริงรายงานจากประเทศมาเลเซียนะโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติปะกวา